ราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่27กันยายน2567ครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์แจ่มศรีนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับซึ่งภาพรวมรายการในวันนี้ครับเรายังคงต้องเกาะติดเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของเส้นทางการจราจรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงการเดินทางเดี๋ยวในช่วง 8:30 นเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษกับท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโภคินสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่าภาพรวมในเรื่องของเส้นทางการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นอย่างไรกันบ้างมีพื้นที่ไหนมีรถติดหรือว่าพื้นที่ไหนรถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้นะครับตอนนี้สำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเรื่องเส้นทางการจราจรโดยตรงเลยเนี่ยล่าสุดตอนนี้ทางเพจของ PR เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดไลฟ์สดด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่และสภาพการจราจรต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของกล้องวงจรปิดไปดูเส้นทางสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันแต่ภาพรวมเท่าที่ฟังมาตั้งแต่เช้าครับคุณผู้ฟังตอนนี้ใครที่จะเดินทางขอแนะนำให้ใช้เส้นทางมหิดลเขาบอกว่าเส้นทางมหิดลเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับรถวิ่งได้2ช่องจราจรถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองจะมีฝนตกอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้เส้นทางมหิดลเนี่ยเดินทางได้นะครับไม่ว่าจะไปทางสนามบินบิ๊กซีดอนจันหรือว่าไปทางหนองหอยก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับหนองหอยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินทางผ่านได้แล้วด้วยนะครับเส้นทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายก็สามารถเดินทางได้เช่นเดียวกันไม่มีเส้นทางขาดนะครับเชียงใหม่แลนด์ตอนนี้น้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับก็สามารถเดินทางได้หน้ากาดฝรั่งก็ไม่ท่วมนะครับแต่ว่าใครที่จะไปทางวงแหวนรอบที่2นะครับยังแนะนำว่าขอให้เลี่ยงจะดีที่สุดนะครับรอบที่2รอบที่3เนี่ยขอให้เลี่ยงเลยนะครับโดยเฉพาะวงแหวนรอบที่2หลายท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าแล้วเวียงกุมการเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้ไหมน้ำหายท่วมหรือยังนะครับก็มีการรายงานเข้ามาแล้วว่าในพื้นที่วงแหวนรอบที่2เนี่ยเวียงกุมการยังไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้นะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงด้วยนะครับแล้วก็หน้า Global House ก็ยังผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเส้นทางที่บริเวณถนนเจริญเมืองนะครับเส้นเรียบทางรถไฟก็จะมีน้ำท่วมในบางจุดนะครับมีน้ำท่วมในบางจุดตอนนี้ก็ยังรอการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างใครที่อยู่ในพื้นที่ถนนเจริญเมืองนะก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับที่เพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD นะครับเข้ามาพิมพ์ได้เลยว่าในเส้นทางในแต่ละพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเส้นรอบ3ยังก็สามารถที่จะผ่านไปได้ครับแต่ว่าบริเวณแยกกองทรายเนี่ยน้ำเริ่มที่จะเข้าท่วมถนนแล้วครับแต่รถสามารถผ่านได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะต้องสัญจรเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับวงแหวนรอบที่3สันผักหวานไปแยกกองทรายเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังพอผ่านไปได้แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับว่าถนนวงแหวนรอบ3อาจจะรถติดด้วยนะครับก็ต้องวางแผนการจราจรให้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับพื้นที่ช้างคลานอันนี้ขอแนะนำเลยว่าตอนนี้ช้างคลานเนี่ยด้วยความที่ฝนช่วงนี้ก็ตกหนักช่วงเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองเราจะเจอเมฆฝนทั้งหมด2ก้อนด้วยกันอันนี้คือก้อนแรกก้อนแรกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะตกหนักนะครับแต่ว่าก้อนที่2เนี่ยจะตกเบาลงนะครับช่วงนี้เรายังต้องจับตามองกันอยู่เพราะว่ายังคงมีปริมาณฝนแต่ว่าน้อย
น้อยลงกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา 3-4 วันที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางเขื่อนเองไม่ได้มีการปล่อยน้ำแต่อย่างใดนะครับน้ำที่ล้นออกมาก็จะเป็นน้ำล้นจากสปินเวย์เฉยๆนะครับไม่ต้องกังวลกันนะครับแต่ว่าแยกช้างคานตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะแยกกัวรงตอนนี้ก็น้ำขึ้นอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกลงมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะวิ่งผ่านกองบินตอนนี้ใครไม่มีบัตรผ่านไม่ต้องกังวลใจไปครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะผ่านกองบินได้นะครับผ่านกองบินได้เลยนะครับไม่ต้องใช้บัตรผ่านแล้วก็ใครที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลลานนาถ้าเกิดว่าท่านมีนัดกับคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลลานนา3ขอให้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลลานนา1ติดซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาจะย้ายการให้บริการจากโรงพยาบาลลานนา3ที่น้ำยังท่วมอยู่เนี่ยย้ายไปให้ไปให้บริการที่โรงพยาบาลลานนา1แล้วก็โรงพยาบาลราชเวชก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับวงแหวนรอบ2หน้าเจ้าแม่กวนอิมยังผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่โรงเรียนวารีจะเดินทางไปที่สนามบินก็สามารถที่จะผ่านได้ใครที่มีข้อคำถามนะครับถนนเส้นต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับสามารถที่จะวางคำถามได้เลยนะครับส่งคำถามมาได้ที่ไลฟ์สดเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD พิมพ์เข้ามาได้เลยว่าอยากจะรู้เส้นทางตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวในช่วง 8:30 น.เป็นต้นไปเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษจากท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนภูขินท่านสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะมีกล้องวงจรปิดดูทุกมุมทุกถนนเลยว่าเส้นทางไหนผ่านได้หรือผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่สันป่าตองเขาบอกมานะครับพี่บุรุมนุ่นถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าที่สันป่าตองเนี่ยฝนตกขนาดเลยครับทางพี่พิชวุฒินะครับก็บอกก็ถามมาว่าเส้นรอบ3เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่กล่าวไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะไปที่แยกกองทรายสามารถผ่านไปได้แต่ว่าอาจจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมถนนแล้วนะครับนอกจากนี้ใครที่อยู่แยกบิ๊กซีหางดงจะไปที่เส้นบิ๊กซีหางดงนี่ก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับเชียงใหม่ฮ้อเนี่ยผ่านไปได้นะครับตอนนี้ต้องแสดงความเป็นห่วงต่อพี่น้องชาวอำเภอสารพีเพราะว่ามวล น้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เริ่มไปที่สารพีแล้วก่อนที่จะออกไปที่ลำพูนตอนนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่สถานี P1 ครับคุณผู้ฟังวัดล่าสุดเมื่อตอนช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะอยู่ที่4.19 เมตรนะครับเขาได้มีการก่อนหน้านี้ทางเทศบาลก็ได้มีการยกตะหลิ่งขึ้นมามีการสร้างที่กั้นน้ำเพิ่มเติมเป็น4.20 เมตรเนาะตอนนี้ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงต้องจับตามองอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ล้นตะหลิ่งแต่ก็ต้องจับตามองกลุ่มฝนที่กำลังพาดผ่านเข้ามานะครับว่าจะทำให้มวลน้ำเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับมีการรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่ามวลน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานี P1 นะครับเพิ่มขึ้นเป็น4.22 เมตรมีปริมาณน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับตอนนี้พื้นที่ที่จะมีฝนตกเนี่ยก็จะมีทั้งอำเภอเมืองดอยหล่อหางดงสันป่าตองนะครับแม่ริมสันทรายเนี่ยเมฆฝนกำลังไปเลยนะครับแล้วก็จะมีดอยสะเก็ดนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยเริ่มอยู่ที่ปลายหางฝนหางเมฆก้อนที่1และหางเมฆก้อนที่1ก็คือหลังจากนี้เนี่ยให้หลังอีกไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำฝนอาจจะหยุดตกลงนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงต้องจับตามองก้อนเมฆก้อนที่2อยู่ว่าจะเคลื่อนผ่านที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หรือไม่ตอนนี้นะครับก็มีการรายงานเข้ามานะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่สะพาน P1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่สะพานนวรัตน์นะครับล่าสุดอยู่ที่4.22 เมตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคืนเนี่ยปริมาณน้ำก็ลดลงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา1:00 นเป็นต้นมานะครับจนถึง7.00 นเนี่ยคือระดับน้ำยังลดลงแล้วก็พอช่วง7.00 นระดับน้ำยังทรงอยู่
จนฝนตกเข้ามานี่แหละครับจนทำให้ช่วง8โมงเช้าเนี่ยปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเป็น4เมตร22นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมแชร์ข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลเข้ามาได้เลยว่าใครเนี่ยพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักบ้างพื้นที่ไหนมีเส้นทางถนนที่ยังคงปิดอยู่บ้างก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับพี่ลิทาบอกสอบถามเข้ามาว่าวงแหวนรอบที่2เนี่ยเปิดให้ผ่านหรือยังตอนนี้ยังครับเพราะว่าน้ำยังท่วมขังอยู่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับพี่จอมดองถามมาว่าฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอจอมทองตั้งแต่คืนวันที่26แล้วนะครับน้ำแม่ฮอยก็ไหลหลากเข้ามาท่วมทางขึ้นดอยอินทนนท์ก่อนถึงแยกน้ำตกแม่กลางด้วยนะครับแล้วก็และน้ำแม่กลางตอนนี้ท่วมหลากเข้าหมู่บ้านนะครับก็ขอประสานงานไปกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะเร่งให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนนะครับในระหว่างนี้เราขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับระหว่างนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะพิมพ์รายงานข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่มาได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามเส้นทางไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้ที่คอมเมนต์นะครับเราก็เดี๋ยวในช่วง 8:30 เนี่ยเราจะคุยกับท่านกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาให้คำตอบโดยตรงเลยว่าเส้นทางในแต่ละเส้นทางที่ท่านต้องการทราบเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับภาพรวมในการปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ข้อมูลของทางปภ.นะครับที่ได้มีการรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้ช่วง2ทุ่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งแต่ว่าท่านปภ.เนี่ยได้รายงานมาเมื่อวานนี้เขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหางดงนะครับก็จะมีทั้งศพแม่คาหนองแก้วหานแก้วหนองตองขุนคงหานแก้วก็บอกว่าเมื่อวันที่26เมื่อวานนี้ครับก็จะมีน้ำล้นท่วมบ้านเรือนราษฎรแล้วก็มีพืชเกษตรที่เพาะปลูกเอาไว้เนี่ยเสียหายประมาณ 1,500 ไร่แล้วก็ส่วนเรื่องของการประมงก็จะมีได้รับความเสียหายด้วยบางส่วนรวมผู้ประสบภัยประมาณ410รายซึ่งทางปภ.เชียงใหม่แล้วก็ทุกภาคส่วนเองเนี่ยก็ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอำเภอแม่อายนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้เนี่ยที่อำเภอที่ตำบลแม่อายกับมะลิกานะครับหมู่ที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่9เพราะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยลำน้ำอายเขาล้นตลิ่งเข้ามาท่วมถนนสาธารณะแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการนำรถเครื่องจักรรถแบ็คโฮรดน้ำไปกำจัดเศษกิ่งไม้ดินโคลนแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับทางอำเภออมก๋อยครับเมื่อวานนี้มีได้รับผลกระทบที่ตำบลนาเกียนหมู่19แล้วก็หมู่ที่20นะครับเมื่อวานนี้มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางทำให้สัญจรไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์เส้นทางเปิดเส้นทางได้แล้วครับล่าสุดนะครับทางแม่ออนได้รับผลกระทบที่ตำบลทาเหนือหมู่ที่3นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีน้ำป่าเข้าทางท้ายบ้านไหลหลากพัดพาดินโคลนเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเลยจำนวน7หลังด้วยกันนะครับก็มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย25รายและมีทรัพย์สินในบ้านเสียหายด้วย3หลังนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือในการเบื้องต้นแล้วนะครับที่แม่แตงเมืองกายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีดินสไลด์เช่นเดียวกันปิดเส้นทางบ้านกิ่วบัว5และบ้านม่อนเกาะรวม2จุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำรถเครื่องจักรไปเปิดเส้นทางแล้วใครที่จะไปในพื้นที่เนี่ยก็สามารถไปได้นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่โอ้โหนี้ต้องเกาะติดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปภ.เขาบอกว่าได้ระดมกำลังเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำก็ล้นเข้ามาแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะลงพื้นที่ไปในหลายพื้นที่เนาะตั้งแต่ทางตลาดเจดีขาวตลาดเจดีขาวตลาดดอกไม้นะครับก็ไปสำรวจแม่น้ำปิงด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำมันลดลงแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูเรื่องของมวลเมฆฝนด้วยแต่ว่าทางท่านปภ.จังหวัดท่านก็ยืนยันมาว่าก็พร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับสันกำแพงเมื่อวานนี้ก็มีน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลสันกำแพงแม่ปูคาต้นเปานะบวกค้างแล้วก็สันกลางด้วยเมื่อวานนี้นะมี
บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบก็จะมีหมู่11หมู่12หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่3หมู่ที่4 10 11หมู่5แล้วก็หมู่6ด้วยนะครับตอนนี้ทางเทศบาลของสันกำแพงเนี่ยก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีดอยสะเก็ดที่แม่คือแล้วก็สันปูเลยที่มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมประชาชนเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะรีบนำมาแจ้งพี่น้องประชาชนโดยด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เราเองก็อยู่ในกลุ่มศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับพี่จอมตองบอกมาว่าหน่วยงานในจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะมีการนำเรื่องไปรายงานต่อเจ้าหน้าที่เนาะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานในจังหวัดเงียบมากเดี๋ยวรอประสานงานเข้าไปเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับมีพี่น้องถามมาว่าถนนหน้ากาดฝรั่งหางดงน้ำท่วมรถวิ่งได้ไหมคะอาจจะผมเข้าไปเช็คก่อนผมว่าผมบันทึกเอาไว้อยู่นะสำหรับกาดฝรั่งล่าสุดเนี่ยมีการรายงานเข้ามานะครับว่าน้ำยังไม่ท่วมมากก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้นะครับสามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้มีการสั่งการเนาะว่าให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามไปในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่สถานีวัดระดับน้ำ P1 ที่บริเวณสะพานเชิงนวรัตน์นะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้เรายังคงต้องจับตามองกันอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงเย็นเนี่ยเวลา 17:00 นก็คือ 17:00 นปริมาณน้ำก็จะลดลงกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผู้ว่าบอกว่าหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังก็จะถ้าเกิดว่าน้ำลดลงหมดห่วงแล้วก็จะเร่งเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการน้ำที่ท่วมขังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยเร็วเลยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ลดระดับลงตามธรรมชาติแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่คุณผู้ฟังที่มีเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ว่าเองก็จะเร่งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาช่วยดูดน้ำออกพอน้ำแห้งแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วอำเภอในจังหวัดเลยครับระดมทั้งรถน้ำรถดับเพลิงรถฉีดน้ำรถฉีดล้างถนนรถขนขยะแล้วก็เครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังคนจากทุกภาคส่วนมาเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกวาดล้างคราบน้ำคราบโคลนแล้วก็เก็บกวาดขยะสิ่งที่ตกค้างตามถนนลำน้ำแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนด้วยก็จะได้ฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านก็ได้มอบหมายให้ทางนายวรพงษ์บุญเคลือบท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจดูว่าขาตกบกพร่องอะไรไหมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดแล้วก็น้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นพวกคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปที่แม่ริมเหนืออำเภอแม่ริมด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยมอบไปที่11รายแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้สั่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องครับดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เรามีประมาณ 1,400 คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการก็จะมี 1,450 คนเบื้องต้นได้ทำงานร่วมกันกับเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลรอบๆเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโซนอันตรายออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ69คนครับได้เคลื่อนย้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยเขาได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้ด้วยที่จะดูแลคนกลุ่มเปราะบางนะครับเตรียมไว้ที่โรงพยาบาลสวนปรุง
และโรงพยาบาลแม่และเด็กโรงพยาบาลประสาททั้งหมดเนี่ยจะรองรับผู้ป่วยติดเตียงได้ประมาณ60คนนะครับวิกฤตในครั้งนี้รับมา22คนแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ให้ญาติมารับกลับเรียบร้อยแล้วก็ยังมีตกค้างอยู่ในระบบอีก7คนนะครับขณะที่โรงพยาบาลแม่และเด็กตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตามองอยู่เพราะว่าถนนบริเวณที่หน้าสถานีของเราเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่นะครับเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยมีฝนตกเข้ามาก็ยังคงเปิดยังปิดยังไม่ให้บริการอยู่นะครับโรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายทั้งคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เด็กอ่อนเนี่ยก็มีแม่ประมาณ10คนเด็กอ่อนแรกเกิด10คนนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่นี่แหละครับใช้รถ6ล้อเคลื่อนย้ายไปส่งที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนช่วงนี้ที่มีผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ในบ้านจำนวนมากที่เขาออกมาไม่ได้ก็จะมีการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ไปเสริมกำลังร่วมกันกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็มีการทางด้านทิศเหนือเนี่ยเขาวางไว้ที่พุทธสถานโซนกลางวางไว้ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กทางใต้นะครับวางไว้ที่โรงพยาบาลพิมานเด็กก็ได้มีการเปิดบริการตั้งแต่เมื่อวานที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ตอนนี้ก็เหลือ2จุดนะครับมีการย้ายจุดบริการจากโรงพยาบาลแม่และเด็กนี่แหละครับไปที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 20:00 น.จะปฏิบัติภารกิจก็คือให้บริการต่างๆณที่ตั้งด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับก็จะใช้เรือท้องแบนนี่แหละครับเข้าไปแจกยารักษาโรคต่างๆสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพนะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ก็มีการออกไปปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนชุดยารักษาโรค450ชุดด้วยนะครับล่าสุดทางพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบฝ่ายข่าวของเราเนี่ยก็ได้มีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสักครู่นะครับสำหรับพื้นที่ทางลอดสะพานภาค5โรงเรียนพิมานเด็กเนี่ยปริมาณน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่แต่ว่ารถผ่านได้เป็นถ้าแนะนำเนี่ยก็อยากจะให้เป็นพวกรถกระบะถึงจะผ่านได้นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายภาคส่วนเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยทางมอแม่โจ้นะครับก็ร่วมกันกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเขาเตรียมส่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีชุบชีวีหลังน้ำลดเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับทางรองศาสตราจารย์ดร.วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้มีการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการเมล็ดพันธุ์ความแห่งความดีชุบชีวีหลังน้ำลดจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับจำนวนประมาณ1ล้านบาทครับก็จะมีทั้งนายดรุษคำวิชิตธนาภากรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่านก็เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนมอบรวมถึงบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับการรับมอบในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่นี่แหละครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับอย่างเชียงรายเขาบอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลืออยากจะร่วมฟื้นฟูในกระบวนการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับก็เลยมีการนำเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเขาจัดทำโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดีชุบชีวีหลังน้ำลดก็ทำงานร่วมกันกับมอแม่โจ้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้นะครับจะมีการนำเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเตรียมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ด้วยนะครับเวลาครับตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินท่านสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับสวัสดีพี่ขอดีคุณฟังครับครับท่านครับในเรื่องของสถานการณ์เส้นทางการจราจรในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเส้นทางสำคัญนี้เป็นยังไงบ้างฮะก
ก็เอาจุดแรกก่อนนะครับเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่รวมถึงช่วงเช้าเนี่ยที่ผ่านมานะครับบางจุดเนี่ยก็ไม่ใช่เกิดจากน้ำปิงนะอาจจะเกิดจากน้ำฝนที่รอการระบายนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมโพสต์แจ้ง2จุดที่สำคัญคือถนนมหิดลโดยเมื่อวานเนี่ยมหิดลเนี่ยตรงข้ามเชียงใหม่แลนด์ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเนี่ยรถผ่านได้ลำบากนะครับแต่ตอนนี้ใช้เส้นทางได้ปกติแล้วนะสำหรับท่านที่จะใช้ถนนมหิดลนะครับอีกจุดนึงคือบริเวณแยกแม่เหียครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรถไม่สามารถผ่านแยกแม่เหียได้นะครับน้ำท่วมขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็มีรถจอดเสีย 2-3 คันนะครับเพราะว่าขับมาแล้วมาเจอน้ำท่วมสูงกำลังจะเลี้ยวแล้วไปไม่ได้แล้วรถดับเจ้าหน้าที่จราจรได้ดำเนินการนำรถยกของจราจรเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นเรียบร้อยและตอนนี้ครับเปิดการจราจรปกติเรียบร้อยที่แยกแม่เหียนะครับมาดูภาพรวมเรื่องของผมสรุปว่าวันนี้ผมจะสรุปทุกวันนะว่าในแต่ละวันเนี่ยในจุดไหนยังมีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นผิวการจราจรบ้างวันนี้ผมไล่เรียงให้เลยนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนมหิดลจุดกับรถสะพานป่าแดดยังปิดอยู่นะนะครับตรงป่าเพ้านะครับตรงแล้วก็มีการดับสัญญาณไฟบริเวณแยกป่าแดดอยู่นะครับถนนมหิดลเชียงใหม่แลนด์ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับรถสามารถใช้เส้นทางได้เจริญเมืองครับในฝั่งขาเข้าและออกเนี่ยยังมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณช่องทางด้านซ้ายก็ตั้งแต่แยกเทวีอุทิศนะครับมาทางแยกทุ่งโฮเทลก็หมายความว่าที่มาทางผ่านสถานีรถไฟเนี่ยนะครับแต่รถก็ยังสามารถผ่านได้แล้วนะแต่สิ่งสำคัญเลยผมบอกว่าจุดไหนน้ำท่วมขังรถยังสามารถผ่านได้แต่ไม่ใช่ท่านทำความเร็วนะครับท่านต้องเข้าใจคนที่เขาอยู่ข้างทางด้วยนะครับไม่ใช่ขับผ่านด้วยความเร็วแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับจุดต่อมาครับถนนเจริญราษฎร์นะครับจากสะพานนวรัตน์เนี่ยเอาฝั่งนี้เลยนะไปทางสะพานนครพิงค์ไปจนถึงวัดศรีโขงไปถึงขัวสลีเวียงพิงค์นะครับตอนนี้ใช้เส้นทางได้เรียบร้อยนะครับใช้เส้นทางได้เรียบร้อยแล้วก็จุดบริเวณขัวสลีเวียงพิงค์ที่เราเคยปิดการจราจรเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เปิดให้ใช้ปกติแล้วนะครับถนนวังสิงห์คำครับก็ไปทางสะพานป่าตันก็ตอนนี้ก็เปิดการจราจรเรียบร้อยรถสามารถใช้เส้นทางได้ถามมาเหมือนกันครับบริเวณตลาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่ตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับรถสามารถใช้เส้นทางได้แล้วนะครับซอยลาดต้นยางครับจุดเชื่อมต่อกับถนนมหิดลอีกจุดนึงเหมือนกันตรงสีปิงเมืองยังมีน้ำท่วมขังนะรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้มีการปิดกั้นการจราจรนะครับถนนช้างคลานครับถนนช้างคลานเนี่ยพอระดับน้ำสูงขึ้นมาทำให้น้ำเนี่ยแผ่จากวงอีกวงหนึ่งขยับมาจนถึงแยกแสงตะวันแล้วก็ถนนช้างคลานผมไล่แบบนี้ครับตั้งแต่สามแยกวัดอุปคุตผ่านไนบาซ่ามาทางแยกแสงตะวันเนี่ยตอนนี้รถใช้เส้นทางได้แต่จุดตั้งแต่แยกแสงตะวันที่จะตรงไปทางลักแกงตรงผ่านแชงกีล่านี่นะครับตอนนี้รถยังไม่สามารถใช้เส้นทางได้โดยเฉพาะจุดเนี้ยรับแจ้งจากพี่น้องประชาชนมาพอสมควรว่าคนที่ขับเข้าไปด้านในนะครับขอความร่วมมือมีจุดปิดกั้นอยู่ขอความร่วมมือไม่ขับเข้าไปนะครับและอีกเรื่องนึงก็คงต้องพูดเน้นย้ำเลยว่าไปถ่ายไปทำคอนเทนต์ถ้ามันเกิดประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อนผมว่าทำได้นะแต่ไปถ่ายแล้วไปสร้างความเดือดร้อนไปขับในพื้นที่ขับเร็วแบบนี้ไม่แนะนำนะครับและไม่ควรปฏิบัติอันนี้ก็แจ้งเน้นย้ำเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาแจ้งมานะครับต่อเนื่องที่ถนนเจริญประเทศครับถนนเจริญประเทศตั้งแต่สะพานเมียงรายนะครับมาถึงหน้าโรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้วนะใช้เส้นทางได้แต่ตั้งแต่3แยกหน้าโรงเรียนมงฟอร์ดครับมาลีนาพระหฤทัยแล้วก็มาถึงหน้าวัดชัยมงคลแถวป่าไม้นะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่รถไม่สามารถผ่านได้นะครับเชียงใหม่ลำพูนครับขนส่งหนองหอยนาคายกาวิละไฟฟ้าบ้านเด่นมาถึงลินปิงตอนนี้ในบางจุดเริ่มแห้งในบางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับรถสามารถผ่านได้แต่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยนะครับถนนบำรุงราษฎร์ครับมาทางสันปะข่อยมีน้ำท่วมผิวการจราจรบางส่วนรถก็ยังสามารถใช้เส้นทางได้กาดหลวงครับกาดหลวงเนี่ยจริงๆมีการเทศบาลเขาเอากระสอบทรายมากั้นปิดเรียบร้อยนะครับ
แต่วันนี้ฝนตกหนักนะครับก็เป็นน้ำที่มันออกท่อมาแล้วก็รอการระบายอยู่นะครับสาเหตุก็มาจากฝนที่ตกลงมานะครับกาดก้อมครับกาดก้อมยังมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรนะครับรถยังไม่สามารถผ่านได้เหลืออีก3จุดนะครับถนนแก้วนวรัตน์ครับโดยรอบปิ้นเนี่ยโอเคแล้วนะนะครับแต่บริเวณทุ่งโฮเทลเหนือเนี่ยยังมีน้ำที่รอการระบายอยู่ส่วนในปิ้นนะครับตั้งแต่ปิ้นมาถึงนครพิงมาในซอยเชตุพลนะครับน้ำลดลงไปหมดเรียบร้อยละวงแหวนรอบ2 Global House นะครับ2วันที่ผ่านมาก็หนักหนาเหมือนกันตอนนี้ปริมาณน้ำลดแต่ก็ลดแต่ยังไม่สามารถผ่านได้นะนะครับมีการปิดกั้นการจราจรอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแจ้งเป็นข้อมูลอีกจุดนึงที่ถามมาต่อเนื่องคือโรงพยาบาลลานนา3นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำลดลงแล้วนะครับมีความสูงเท่าที่ได้รับแจ้งจากจราจรแล้วก็สพช้างเผือกนะครับมีความสูงอยู่ประมาณสัก30เซนรถก็พอใช้เส้นทางได้แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนี่คือสรุปที่ผมอัปเดตแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ในการใช้เส้นทางครับครับผมมีอยากจะฝากถึงอะไรกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ครับช่วงนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าจุดไหนผมก็ยังเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าจุดไหนห้ามเข้าขอความร่วมมือนะครับท่านเข้าไปพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่เนี่ยเขาลำบากอยู่แล้วนะครับอย่าไปสร้างภาระเพิ่มเติมให้เขาเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนพี่ๆภาคเอกชนหรืออะไรต่างๆทุกหน่วยเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บังคับการทุกหน่วยช่วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราช่วยกันทุกคนก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยความรวดเร็วครับครับผมครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับจากทางท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโภคินท่านสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มาบอกเส้นทางการจราจรในแต่ละพื้นที่นะครับใครก็สงสัยอยู่ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าอยากจะขอรับความช่วยเหลืออะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้เลยเนาะสามารถเห็นได้เลยว่าท่านสอบถามเรื่องอะไรหรือว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์เข้ามาใน Messenger เนี่ยบางทีผมอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดเข้าไปดูนะครับมาดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องของเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเอาตอนนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเขามี CM Force อยู่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ใครอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อยากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนเลยโทรไปที่เบอร์083704-3675นะครับย้ำกันอีก083704-3675เบอร์นี้ครับเป็นเบอร์ของ CM Force หรือว่าศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกันกับทางทีม CM Force ด้วยในการนำข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยไปให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ทั้งหมู่บ้านประชาสัมพันธ์1แล้วก็ชุมชนฟ้าใหม่นะครับชุมชนฟ้าใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้เห็นว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในโครงการอยู่ในพื้นที่โครงการที่2น้ำท่วมถึงเอวเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ร่วมกันทางท่านนายกเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่าเวลามีชาวบ้านแจ้งเข้ามาเนี่ยทางทีม CM Force เขาจะมีการจัดทีมช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้ป่วยที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยแล้วก็จะมีการจัดพวกเข้ากล่องต่างๆเนี่ยลงพื้นที่แจกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่เพจของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนตอนนี้มีสายเรียกเข้าแล้วนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เก่งประสานงานสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่เพจเทศบาลนครเชียงใหม่เช
นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้มีสายเรียกเข้าสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมครับผมแยกกองทรายตรงน้ำท่วมก่อนถึงแยกกองทรายจากสิ้นเสมิงไปแยกกองทรายครับมันมีน้ำท่วมบนถนนแล้วตอนนี้รถติดมากครับครับครับแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ผมเห็นทางหลวงเขามากั้นแต่เขามากั้นเฉพาะตรงน้ำท่วมครับแล้วคราวนี้รถมันทะลักมาเพราะมันไม่มีใครรู้ว่ารถมันวิ่งไปได้มากน้อยแค่ไหนพอดีว่าถ้าสมมติว่าเราไปกั้นตรงจุดยูเทิร์นตรงนั้นนะครับมันน่าจะมีรถเบาบางได้บ้างเพราะเขาจะได้รู้ว่าข้างหน้ามันรถติดน้ำท่วมเยอะบางทีรถเล็กรถไรเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาครับเขาก็เข้ามาแล้วมันไม่สามารถยูเทิร์นออกไปได้ละนะครับครับครับก็เลยโทรมาแจ้งว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ก็อาจจะรบกวนช่วยมาดูตรงนี้ให้หน่อยตอนนี้น่าจะยาวครับตอนแรกไปยาวตอนนี้ยาวมากครับครับตอนนี้รถหนามากรถแออัดมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยก็เคลื่อนไปทีละนิดอะครับเพราะว่ามันจะไปตรงคอขวดตรงน้ำท่วมแล้วก็น้ำมันท่วมสูงละแล้วก็รถเล็กบางคันเขาก็หลวมตัวเข้ามาครับบางทีเขาก็ไปไม่ได้หรือบางทีเขาก็ไม่กล้าไปมันก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็บางคันที่เขาก็ไม่ทราบนะครับว่าข้างหน้ามันน้ำท่วมเขาก็ไหลน้ำเรื่อยๆครับแล้วก็มันจะตะบะคอขวดกระจุกตรงนี้แต่ก่อนหน้านี้สัก200เมตรมันจะมีจุดยูเทิร์นเนี่ยครับว่าถ้าแจ้งนะตรงนั้นนะผมคิดว่าน่าจะมีให้ประชาชนเขาตัดสินใจว่าคุณจะไปหรือคุณไม่ไปเส้นนั้นครับเอาง่ายๆคือแยกกองทรายเนี่ยก็คือก่อนน้ำก่อนถึงแยกกองทรายก็คืออยากจะให้แบบตัดสินใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเลยก็ไปตรงแยกกองทรายนี้ก็จะมีน้ำท่วมถนนแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำท่วมน่าจะท้องรถละครับโอ้ท้องรถนี่ท้องรถกระบะใช่ไหมฮะท้องน่าจะท้องรถเก่งนะครับท้องรถเก่งวิ่งผ่านไปนี่จะรู้สึกเหมือนลอยเหมือนกันแต่รถกระบะนี่ก็น่าจะวิ่งไปได้อยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนรถมันมากันเยอะครับแล้วก็ข้างหน้ามันก็จะไปติดไฟแดงนะครับเนาะแล้วก็มันมาติดตรงนี้อีกนะครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงแยกกองทรายอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพิจารณาการโดยเฉพาะใครที่ขับรถเล็กนะครับทางแยกกองทรายเนี่ยก็คือรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรครับใช่ครับแล้วก็รถกระบะสามารถที่จะผ่านไปได้แต่ก็อยากจะให้พิจารณาเพราะว่ามีน้ำท่วมถนนแล้วนะครับตอนนี้ระดับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมฮะผมไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเพราะน้ำมันไหลนะครับมันไม่ใช่เป็นน้ำขังมันก็ไหลแต่ว่าปริมาณก็อาจจะค่อยๆมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะซาลงไหมครับโอเคครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคก็ถือว่าเป็นใครมีข้อมูลอะไรในพื้นที่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งสถานการณ์กันได้เลยนะครับพี่นายนาพี่ก็บอกว่าถนนโกลบอลเฮาส์ถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมรถวิ่งได้ไหมรถติดมากเลยตรงโกลบอลเฮาส์ไม่ได้ครับยังปิดอยู่นะครับวงแหวนรอบ2นะครับที่โกลบอลเฮาส์ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับถ้าเลี่ยงได้อยากจะให้เลี่ยงแต่ว่าที่ใช้ได้ตอนนี้ก็คือถนนมหิดลนะครับที่อยากจะแนะนำให้เราเนี่ยไปใช้ถนนมหิดลกันนะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเบอร์ที่เป็นเบอร์ฉุกเฉินนอกเหนือจากเบอร์ของทาง CM Ford แล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์ของเทศบาลตำบลท่าวังตาลนะครับก็เบอร์0890538510นะครับ0899538510สามารถโทรไปได้ใครอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลและอยากจะขอรับความช่วยเหลือนะครับใครที่อยู่ที่เทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับก็เบอร์053429827นะครับ053429827สามารถโทรไปได้เลยใครที่อยากจะขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับเทศบาลตำบลสารพีครับ0931355530นะครับ0931355530ใครที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสารพีก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรอยากจะมาแชร์กันต่อก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook ของ
สวทเชียงใหม่ PRD นะครับพิมพ์เข้ามาที่ไลฟ์สดได้เลยส่วนใครที่อยากจะรู้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เลยอันนี้ขอแนะนำไว้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางสวทเชียงใหม่รวมถึงรีพอร์เตอร์แล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยขอให้ไปดูที่ทางเพจ Facebook นะครับทางเพจ Facebook วิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่หรือว่าก็ไปที่ PR เชียงใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้คือเขาช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์กันนะครับเรื่องของเส้นทางการจราจรก็จะมีพี่ไอซ์เนี่ยคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็รายงานสภาพการจราจรตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ของสวทเชียงใหม่เราก็จะมีข่าวสารต่างๆในพื้นที่แทรกเข้ามาด้วยนะครับก็มาติดตามข่าวสารกันมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนเนาะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยทางปภ.นะครับเขาก็บอกออกมาบอกถึงเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปีนี้ช่วงฤดูฝนขอให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าลืมยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือน้ำท่วมสามารถยื่นได้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์นะครับถ้าออนไซต์เนี่ยท่านสามารถที่จะไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนหรือมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยากจะไปยื่นคำร้องผ่านออนไลน์นะครับก็สามารถไปยื่นได้ที่ FLOOD flood นะครับ flood 67แล้วก็ dotDisaster ก็คือ disaster.go.th นะครับก็เปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้เลยส่วนเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมก็จะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่เป็นที่บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนนะครับสัญญาเช่าบ้านหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเช่าบ้านเช่าอยู่นะครับส่วนกรณีที่เป็นบ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านท่านต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าท่านอยู่จริงหรือไม่เสร็จแล้วลงนามร่วมกันลงนามด้วยกันเนี่ยลงนามในเอกสารเนี่ยอย่างน้อย2ใน3นะครับพอหลังจากที่ท่านยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วทางปภ.เขาจะเร่งตรวจสอบดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ถ้าในภาพรวมของประเทศไทยก็จะมีอยู่ประมาณ57จังหวัดนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากปภ.ครับสวัสดีค่ะนอกจากนี้นะครับสำหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ยืนยันว่าตอนนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีมวลน้ำเข้ามานะครับก็มีบริเวณกว้างมากขึ้นเนี่ยแต่ก็ทำให้แต่ว่าเขาก็ยังยืนยันว่าสามารถที่จะให้บริการได้อยู่ตอนนี้มีสายได้เข้าแล้วขออนุญาตรับสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมรายงานการจราจรเพิ่มเติมจากที่ผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับครับผมเส้นจากทางสมเองจะวิ่งไปทางสี่แยกกองทรายนะครับครับตอนนี้ตรงวัดท่าใหม่เอี่ยนะครับใต้สะพานมีน้ำท่วมขึ้นมาทำให้การจราจรตรงสะพานก่อนขึ้นทางใหม่เอี่ยรถติดนะครับดังนั้นถ้าควรจะใช้เส้นทางผมว่าเป็นไปได้น่าจะต้องไปใช้เส้นทางเชียงใหม่หางดงก่อนเลยจะเข้าเมืองนะครับเพราะรถติดมากๆเลยนะครับอ๋อโอเคครับผมใช่ครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมีการแนะนำเข้ามานะครับว่าสำหรับใครเนี่ยสำหรับใครนะครับที่จะไปในพื้นที่เนี่ย
โดยเฉพาะเส้นทางที่ไปแยกกองทรายก็บอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนเส้นทางเถอะไปใช้เชียงใหม่หางดงจะดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็ถนนหนทางต่างๆคือต้องบอกว่ารถค่อนข้างที่จะติดที่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับเครือข่ายของเรานะครับในการโทรเข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ใครที่มีข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่นะครับอยากจะแนะนำก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขอรับความช่วยเหลือก็แจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของสนามบินสนามบินอีกสักนิดนึงเขาบอกว่าเขาแนะนำให้ใช้เส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์นะครับผ่านนิมมานเหบินเข้าคูเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ยืนยันว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่เขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงให้เปิดให้บริการตามปกตินะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราเองก็เจอน้ำท่วมกันนะครับทางศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือได้มีการเปิดแลกธนบัตรชำรุดจากน้ำท่วมเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเปิด2ช่องทางด้วยกัน1ก็คือคลินิกธนบัตรที่ศาลากลางจังหวัดครับจะเปิดให้บริการวันที่1ตุลาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2ครับ2ก็คือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนืออันนี้คือเปิดเป็นกรณีพิเศษเลยในการรับธนบัตรหรือว่าเงินที่น้ำท่วมแล้วมันเปื้อนนี่แหละครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึง15ตุลาคมตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆท่านก็สามารถนำธนบัตรชำรุดเนี่ยไปแลกที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทุกวันทำการเลยนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่1และ2นะครับก็ออกมาแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็จะปิดตั้งแต่เมื่อวานและทั้งสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ทั้งสาขาที่1แล้วก็สาขาที่2เนี่ยปิดจนถึงวันนี้นะครับปิดจนถึงวันนี้วันนี้ก็ยังคงปิดอยู่นะครับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่1เบอร์053112409151นะครับต่อ15 053112409151นะครับนอกจากนี้สำหรับใครพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและอยากจะขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนเลยในเรื่องของสุขภาพท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปที่สาธารณสุขจังหวัดได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจาก CM Ford แล้วนะครับก็โทรได้ที่เบอร์065-472-4300นะครับ065-472-4300นะครับเป็นเบอร์ของสาธารณสุขจังหวัดหรือเบอร์ของโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับที่เบอร์053-908-500 053-908-500เบอร์นี้ก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาพรวมเนาะเรามาดูเรื่องของสถานการณ์กันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักนิดนึงเข้าไปเช็คที่สถานการณ์น้ำแม่ปิงนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้รายงานก่อนหน้านี้ล่าสุดทางเว็บไซต์ Hydro One นะครับพิมพ์ HYDRO แล้วก็เลข1พิมพ์เข้าไปเลยที่ Google เนี่ยเราพิมพ์เข้าไปก็จะเป็นข้อมูลของทางศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบนนะครับพอพิมพ์เข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปอย่างเราต้องการที่จะตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงผมคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีบอกเลยว่าปริมาณน้ำในแต่ละสถานีที่เขาเป็นสถานีวัดน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานี P20 นะครับที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ล้นตลิ่งเนาะหรือว่าจะเป็นสถานี P1 ตอนนี้ก็อยู่ที่4.22 เมตรนะครับตอนนี้นะครับมีสายเรียกเข้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานประสานงานสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถามให้นะเดี๋ยวให้น้องตอบให้นะคะฟังในวิทยุครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าน้ำที่กาดวะโลรสอะค่ะท่วมไหมน้ำที่กาดวะโลรสเขาเปิดร้านขายของตามปกติไหมคะ
ตอนนี้เดี๋ยวผมประสานงานให้แล้วเดี๋ยวผมรีบแจ้งไปที่เบอร์โทรที่โทรมานะครับแล้วเดี๋ยวผมประกาศผ่านเพจได้ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวขอประสานงานก่อนโอเคเพื่อความชัวร์ขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนทางทีมงานนะครับประสานงานไปสอบถามทางการว่าโลรถตอนนี้ยังเปิดให้ปกติหรือไม่นะครับแล้วก็เส้นทางการจราจรเส้นทางน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอพี่เก่งประสานงานสักครู่นะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราจะพิมพ์เข้าไปที่ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันต่อได้เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็อย่าลืมดูเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราเองเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์น้ำเรียกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยต้องดูสถานการณ์ฝนด้วยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับใครที่ดูผ่าน Facebook นี่นะครับของสวทเชียงใหม่ PRD เนี่ยจะบอกถึงวิธีการดูเรื่องสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงด้วยนะครับผ่านได้ปกติใช่ไหมฮะผ่านได้ปกติอากาศว่าโลรถผ่านได้ปกติเปิดให้บริการไหมฮะเปิดครับเปิดให้บริการนะครับสรุปแล้วนะครับใครที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่กาดว่าโลรถนะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับรถก็สามารถที่จะผ่านได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับเอาคำตอบมาให้พี่น้องประชาชนแล้วนะครับต้องขอบคุณเครือข่ายอย่างสูงเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลจากศูนย์ประชาการเหตุการณ์นะครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทีมเชียงใหม่นะครับมีการรายงานเข้ามาที่เทศบาลตำบลแม่แตงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่อำเภอแม่แตงนะครับมีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรนะครับที่เทศบาลตำบลแม่แตงแล้วก็เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนความจุอยู่ที่265ล้านลูกบาศก์เมตรครับปัจจุบันอยู่ที่ 300.942 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะมีทางน้ำล้นออกมาเนี่ยน้ำที่มันล้นสปินเวย์ออกมาเนี่ยประมาณ38เซนติเมตรนะครับจุดวัดระดับน้ำ P92 ที่น้ำแตงนะครับสะพานเมืองกึดนะครับระดับน้ำอยู่ที่เมตร90นะครับตอนนี้เนี่ยทางเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนก็ยืนยันเนาะว่าเราจะไม่ปล่อยน้ำแต่ว่ามันจะมีน้ำบางส่วนเนี่ยไหลออกมาทางน้ำล้นแต่ว่าพี่น้องประชาชนยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ก็ต้องจับตามองกันก่อนนะครับว่าสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรคือที่ดูตอนนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูสถานการณ์น้ำฝนเนี่ยขนส่งเชียงใหม่มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาขนส่งเชียงใหม่ตรงหนองหอยวันนี้เปิดทำการไหมครับเหมือนจะยังไม่เปิดทำการนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังต้องดูในเรื่องยังต้องเฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำอยู่นะครับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อเช้าก็เช็คดูเช่นเดียวกันนะครับว่าหนองหอยเนี่ยเส้นหนองหอยสามารถผ่านไปได้แล้วแต่ว่าขนส่งเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะครับครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนที่นำมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมผู้ฟังโทรมาตอนนี้วงแหวนรอบที่3อ๋อวงแหวนรอบที่3แล้วก็มีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็รถติดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงวงแหวนรอบที่2วงแหวนรอบที่3เนี่ยเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงเพราะว่ามีระดับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่และรถติดมากด้วยนะครับก็ขอให้เลี่ยงในเส้นทางดังกล่าวนะครับมีพี่สุภพลบอกมาว่าเลยแยกกองทรายหน้าโรงงานออนสมูทน้ำล้นถนนบอกว่ารถติดยาวเลยตอนนี้คือแยกกองทรายถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ารถติดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้รถกระบะผ่านไปได้แต่ว่ารถเก๋งเนี่ยก็จะอยู่ที่ท้องรถเก๋งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงกันนะครับส่วนพื้นที่ตอนนี้ที่เราเองต้องให้ความห่วงใยมากเลยก็คือทางสารพีเพราะว่าตอนนี้ทางสารพีเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับใครที่อยากจะไปดูข้อมูลของสารพีเนี่ยเข้าไปที่เพจสารพีมีอะไรเด็ดได้เลยนะครับมีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องเลยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นถนนข้ามทางรถไฟแยกไทยวัสดุอันนี้คือรถเล็กเนี่ยน่าจะผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีสภาพน้ำตอนนี้ก็
ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับอย่าลืมสำหรับใครที่ยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับสำหรับเพจที่เราจะแนะนำอีกหนึ่งเพจเลยก็คือเพจ PR เชียงใหม่นะครับตัวภาษาอังกฤษหมดเลย PR เชียงใหม่หรือว่าทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่อันนี้ก็จะมีการไลฟ์สดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่ทางเพจ NVT North ก็จะมีการรายงานมีทีมข่าวลงไปในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะทำข่าวมาให้พวกท่านเนี่ยได้รับทราบกันนะครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ